เราจะได้ดีใจด้วยแต่ที่แน่ๆนะหนึ่งจะต้องอดทนและจะต้องเข้มแข็งเอาไว้นะพูดอย่างกับหนึ่งจะไปออกสนามรบนั่นแหละบ่อยๆนะลูกค่ะหนึ่งจะโทรหาแม่ทุกวันเลยนะคะทุกเวลาหลังอาหารเลยล่ะค่ะคุณแม่ครับถ้าคุณแม่ว่างๆนะครับลงไปเยี่ยมเราที่ใต้พ่อนะครับผมจะพาคุณแม่เนี่ยเที่ยวให้ทั่วภาคใต้เลยครับอ๋อไปสิจ๊ะยังไงก็ต้องไปแน่ๆเลยล่ะจะชวนป๋าเข้าไปด้วยนะนี่นวดค่ะฝากยายหนึ่งด้วยนะน้องทำผิดอะไรก็ให้อภัยเถอะนะเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่มากนะคะรับรองครับคุณแม่ครับผมจะดูแลหนึ่งอย่างดีที่สุดจำให้คุณแม่ต้องผิดหวังครับขอบคุณค่ะนี่เดี๋ยวหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยก่อนออกมาจากบ้านน่ะทำไมไม่ลาป๋าเขาละฮะก็ป๋างอนอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าท่าเลยแม่บอกป๋าแล้วกันนะว่าหนึ่งขอโทษยังไงยังไงหนึ่งก็ยังรักแล้วก็เคารพป๋ายังเห็นว่าป๋าเนี่ยเป็นพ่อแท้ๆคนนึงแล้วแม่นะบอกเขาไปอย่างนี้แหละจะบอกให้ก็แล้วกันต้องขอทีนึงนะลูกโอ้ยคิดถึงจังเลยอ่ะอยู่ติดตามมันนะคะจ้าจ้าสวัสดีค่ะจ้าไปแล้วนะแม่ใจของฉันมีเธอสองคนหลับทำไม่รู้แกล้งไม่สนใจใส่ไปในทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นพวกผ้าเล็กๆอะไรครับจะเป็นสีโทนร้อนทั้งหมดทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติโดยเฉพาะครับสวยมากสวยมากครับค่ะห้องใหญ่ๆเชิญดูภาพนู้นสองจ้าค่ะสะอาดมาแล้วไปต้อนรับหน่อยป่ะไม่ไปหรอกค่ะสามไปเถอะแต่สองจะไปคุยกับอาคมพรทางด้านนี้สองมาดูมุมนี้ดีกว่านะคะเป็นภาพแอบสแตรคค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทางด้านนู้นอะไรอะไรภาพอ๋อทางด้านนู้นจิตรกรรมไทยครับครับต้องเป็นสารลบคุณอ๋อภาพนี้เป็นภาพสีน้ำครับสีน้ำภาพขยะตื่นน้อยน้อยช่วยไปรับเจ้าอาหารหน่อยสิอ้าวแล้วพี่สองคะใช่เนี่ยไปนู่นแล้วนะนิดเดียวนะอะไรของเขาเนี่ยงานเขาได้แท้เลยอ่ะช่วยพี่หน่อยนะก็ได้ค่ะเชิญเลยค่ะคุณอาสวัสดีครับผมมาในนามของพ่อคุณแม่นะครับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเชิญข้างในก่อนสิคะตอนเย็นๆจะมีอาหารเลี้ยงนะคะเดี๋ยวผมคงจะกลับเลยอ้าวทำไมล่ะคะแหมยังไงก็อุตส่าห์มาแล้วอ่ะดูต่อก่อนนะคะพี่สองเขาก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะอย่าไปถือสาเขาเลยนะคะยังไงก็เห็นแกน้อยเข้าไปข้างในก่อนนะคะนะคะอยู่ก่อนนะคะนะคะครับขอบคุณค่ะคุณอาคะไม่ขายเครื่องดื่มโทษครับถ้าคุณอาไม่ชอบคนเยอะๆก็ไปมุมนู้นได้นะคะอ๋อดีครับพี่สองมานี่แล้วมีลูกค้าจะซื้อภาพค่ะอ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายไปล่ะก็น้อยไม่รู้ราคานี่เรานี่จริงๆเลยนะแล้วเขาอยู่ไหนล่ะอยู่ตรงนู้นนะคะสนใจภาพนี้เหรอคะขายของเป็นเหมือนกันเหรอแม่นึกว่าจะแจกฟรีลูกเดียวสินี่นายพูดอะไรของนายอ่ะ
ไอ้วิธีที่ออกล่าเหยื่อเนี่ยมันไม่ได้ผลเลยเหรอแล้วคิดว่าการทำแบบนี้มันเก๋มากหรือไงชื่อร้านแคลอรี่เป็นฉากบังหน้าแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็คืออะไรนะรังรักนี่ออกออกไปจากการฉันเดี๋ยวนี้เลยนะโอเคผมจะไปอยู่แล้วล่ะไม่อยากอยู่นานหรอกร้านเนี้ยนะอะไรๆก็ดีบรรยากาศก็ดีลูกก็สวยแต่โทษเถอะเหม็นเหม็นข้าวโลกีเป็นไงจ๊ะอารมณ์ดีเชียแขกเขาเยอะไหมลูกคนเยอะมากโอ้โหแต่สะใจสะใจนี่ทีแรกนะเห็นว่ายังไงก็ยังไม่ไปไงสะใจเรื่องอะไรนี่ถ้าไม่ไปนะคิดผิดเลยนะแม่เดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนนะจ้ะจ้านี่ผู้การไม่อยู่เราจากไปราชการต่างจังหวัดคงดึกๆก็จากก็จะกลับผมมาส่งข่าวครับข่าวร้ายครับผมเฮลิคอปเตอร์ที่ผู้การนั่งไปตกในเขากลางป่าไม่มีใครรอดชีวิตเลยครับผมใครมาฮะแม่อะไรอะแม่พ่อลูกทำไมฮะพ่อทำไมเครื่องบินของท่านตกเพราะอากาศแย่มากครับเครื่องชนเขาชนระเบิดหรือกู้ภัยพยายามนำศพกลับมาให้ได้ครับผมพ่อไม่มาเลยเจ้าของร้านหน้าบึ้งจังเหนื่อยแล้วสองแหมเหนื่อยอะไรกันคะแค่เปิดร้านก็มีคนมาจองผ้าตั้งเยอะละนี่จะเขามาจ่ายตังค์นะคะปิดร้านได้ตั้งหลายเดือนเลยอะ บ้าสิยายน้อยแม่ต้องผู้สาวโทรมาแง่ๆเลยฮัลโหลอาดะอ้าวมีอะไรอ่ะเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวนี้มีอะไรหรออาไพบูลย์เครื่องบินชนเขาที่โคราชไม่มีใครรอดเลยครับ